ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกคำถามคือแม่ทีมที่มาทำแบบนี้แล้วเป็นผู้เสียหายมาเป็นพยานแต่คนนี้รับเงินไปเท่าไหร่แม่ทีมเหล่านี้รับเงินไปเท่าไหร่อันนี้ผมแค่แนะนำแค่คนเดียวนะอ่ะโค้ชคนเดียวแต่ถ้าวันนี้ผมแนะนำ10คนล่ะผมได้ไปเท่าไหร่แล้วแต่ผมยังเป็นพยานอยู่เลยผมยังเป็นผู้เสียหายอยู่เลยแล้วก็บอกว่าบริษัทได้ไปทั้งหมดได้ไปทั้งหมดได้ไปทั้งหมดคำถามคือผมบอกเลยครับถ้าเป็นแบบนี้ไอ้แม่ทีมเหล่านี้ไม่โดนดำเนินคดีแม่ทีมเหล่านี้รอดเดี๋ยวแม่ทีมเหล่านี้มันก็ไปหาบริษัทใหม่เพื่ออะไรครับก็ทำแบบเดิมนะครับเฮ้ยบริษัทนี้จ่ายค่าคอมเท่านั้นเท่านี้กูก็ไปหลอกให้คนมาลงเพื่อให้กูได้ค่าคอมพอได้ค่าคอมเสร็จไอ้พวกนี้เดือดร้อนมีปัญหาปุ๊บกูก็ออกไปนะบอกว่ากูคือผู้เสียหายด้วยนะบอกว่าบริษัทมันทำอย่างนั้นอย่างนี้มันช่วยอย่างนั้นอย่างนี้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 กูมาเป็นพยานให้กูมาเป็นผู้เสียหายด้วยบริษัทก็โดนจับไปผู้บริหารบริษัทก็โดนจับไปแต่แม่ทีมก็ยังอยู่กูก็ไปหาบริษัทใหม่บริษัทในประเทศไทยเยอะแยะกูก็ไปดูไอ้บริษัทนี้จ่ายค่าคอมดีเว้ยบริษัทนี้จ่ายได้เท่านี้เว้ยบริษัทจ่ายได้ที่กูวางแผนปุ๊บเรียบร้อยครับมันไม่ได้จัดการที่ต้นตอไงปัญหาคือบริษัทไม่ได้ไปชวนทุกคนแต่แม่ทีมแต่ละทีมไปสร้างสรรหาวิธีการกันเองจะใช้วิธีการแบบไหนก็ได้จะใช้แนวทางกันไหนก็ได้อะไรก็ได้แต่จุดประสงค์เดียวปิดยอดจำนวนเยอะๆเพื่อให้ตัวเองได้ค่าคอมเยอะๆใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องจับแม่ทีมแล้วบางคนบอกเฮ้ยถ้าจับแม่ทีมอย่างเงี้ยแม่ทีมก็ไม่ออกมาดิไม่ออกมาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยครับเราเอาแต่คนที่เสียหายจริงๆออกมาแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถไปเช็คได้นี่ใครเป็นแม่ทีมใครมีลูกทีมกี่คนใครมียอดเท่าไหร่ใครได้รับค่าคอมจากบริษัทไปเท่าไหร่ก็ส่งหมายเรียกไปสิครับหมายเรียกไม่มา2ครั้งหมายเรียกไม่มาก็ส่งหมายจับสิครับเห็นหรือเปล่าแต่วันนี้คุณกำลังชี้ช่องชี้โพงว่าเฮ้ยให้แม่ทีมออกมาเพื่ออะไรครับจะไม่ได้ให้ข้อมูลเพื่อจะได้เอาผิดบริษัทเพื่อจะนี่บริษัทเจ้าหน้าที่จะได้กันคุณไว้เป็นพยานคุณจะได้เป็นผู้เสียหายแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าคุณเสียหายเอาเฮ้ยทั้งที่แม่ทีมอ่ะคือตัวการร่วมที่ทำให้เกิดการหลอกลวงทำให้เกิดการเสียหายแต่คุณบอกให้เขาออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเพราะบริษัทคุณออกมาตอนนี้คุณจะได้เป็นพยานคุณออกมาตอนนี้คุณได้เป็นผู้เสียหายคุณจะไม่มีความผิดอย่างนั้นเหรอครับเข้าทางแม่ทีมรอดถูกต้องครับนี่ไงครับเข้าทางแม่ทีมรอดเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับสำหรับผมใครที่คิดว่าเสียหายก็ออกไปดำเนินคดีแจ้งความดำเนินคดีหมดใครที่คิดว่าเสียหายแต่ถ้าออกไปแล้วนะใครที่ได้รับผลประโยชน์ด้วยก็ต้องดำเนินคดีในฐานะสมรู้ร่วมคิดในเมื่อคุณแจ้งข้อหาอะไรครับช่อโกงประชาชนพรบ.คอมเพราะฉะนั้นนะพวกแม่ทีมทั้งหลายก็สมรู้ร่วมคิดในการช่อโกงประชาชนด้วยรับโทษ2ใน3ไม่ใช่เป็นพยานไม่ใช่เป็นผู้เสียหายแม่ทีมต้องเป็นผู้ร่วมขบวนการเพื่ออะไรครับเพื่อจะไม่ให้ไอ้แม่ทีมเหล่านี้แม่งไปทำแบบนี้อีกคนที่แจ้งจับจะต้องจับแม่ทีมก่อนค่อยแจ้งเจ้าของบริษัทถูกค่ะใช่ค่ะหัวจุกนะครับต้องเป็นแม่ทีมค่ะถูกต้องครับแต่ตอนนี้เห็นปะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทนายคนไหนก็แล้วแต่ที่ออกมาบอกไงแม่ทีมออกมาจะได้มาเป็นพยานแม่ทีมออกมาแสดงตัวเป็นผู้เสียหายแสดงตัวเป็นผู้บริสุทธิ์คุณจะได้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีอ้าวแล้วที่สำคัญแม่ทีมบางคนแม่งเสียผลประโยชน์หรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะมันเอาไปขายของตัดราคาแล้วบริษัทดำเนินคดีกับมันอะไรกับมันมันก็ไปเอาลูกทีมของมันทั้งหมดอะมาแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนชวนก่อนถูกต้องครับต้องจับแม่ทีมด้วยต้องจับแม่ทีมครับอ
แต่วันนี้คุณพยายามออกมาเฮ้ยผมไม่ได้บอกว่าผมว่าเฮ้ยไม่ได้ให้จัดการบริษัทถูกต้องแล้วครับคุณออกมาจัดการบริษัทบริษัทไหนไม่ดีจัดการครับบริษัทไหนทำไม่ถูกต้องจัดการครับคนบริษัทไหนหลอกลวงประชาชนจัดการครับแต่ไอ้ร่วมคนที่ร่วมขบวนการคุณก็ต้องเอาให้หมดดิไม่ใช่คุณออกมาพูดปกป้องคนร่วมขบวนการนะแต่วันนี้คุณกำลังออกมาปกป้องคนที่ร่วมขบวนการว่าให้ออกมาจะได้กันเอาไว้เป็นพยานนะครับจะได้เอาไว้เป็นผู้เสียหายแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วคุณเป็นผู้เสียหายคุณเป็นพยานผู้เสียหายกับพยานไม่มีความผิดแม่ทีแม่ก็ได้ใจดีครับออกมาดีครับสบายกูละนะยังไงก็เอาผิดกูไม่ได้เพราะกูไปเป็นพยานแล้วนะวันนี้เจ้าหน้าที่ต้องห้ามเลยครับแม่ทีมคนไหนผิดต้องร่วมขบวนการนะไม่ใช่ออกมาสนับสนุนแล้ววันนี้นะครับพยายามเหลือเกินนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่พูดเป็นเรื่องของดีเรื่องของอีกมุมนึงนะคือวันนี้ก็แล้วแต่ใครที่จะออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆนะต้องให้สัมภาษณ์อย่างเดียวครับดีไอคอนชั่วดีไอคอนเลวบอสดีไอบอสทั้งหลายชั่วเลวเท่านั้นอย่าไปบอกอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งห้ามพูดมึงห้ามพูดอีกแง่อีกมุมหนึ่งมึงห้ามพูดในอีกแง่อีกมุมหนึ่งไม่ได้ครับใครจะออกรายการต้องบอกว่าบริษัทดีไอคอนชั่วเลวนะบอสดีไอคอนชั่วเลวเท่านั้นห้ามพูดอย่างอื่นครับห้ามบอกอีกมุมครับห้ามบอกความจริงครับห้ามเล่าเราละเอียดความจริงครับไม่ให้ประกันตัวใช่ครับทนายอันไม่ได้ประกันตัวเลยครับ17คนบอสแซมบอสกันบอสมินวางเงินประกันตัว2ล้านคนละ2ล้านเนี่ยศาลไม่อนุญาตบอกว่าคดีนี้ความเสียหายสูงโอกาสที่จะหลบหนีแต่บอสพอยังไม่ได้ส่งนะครับบอสพอน่าจะส่งพรุ่งนี้ครับบอสพอยังอยู่ไอ้นี่อยู่รายการดังไม่เชิญคนที่ขายของได้มาออกไม่เชิญหรอกครับเรื่องอะไรครับเพราะอะไรครับถ้าเชิญมามันก็เป็นแง่ดีไงถูกต้องไหมมันเป็นอีกมุมหนึ่งไงไม่ได้วันนี้ดีไอคอนต้องชั่วดีไอคอนต้องเลวดีไอคอนต้องทุกอย่างครับเท่านั้นอีกมุมหนึ่งห้ามนำเสนอครับอีกมุมห้ามออกมาพูดครับอีกมุมห้ามไม่นี่ครับทำไมจึงเกิดการอิจฉากันในเรื่องปกติเลยครับผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้เขาผิดตามกฎหมายก็ว่ากันไปอะไรกันไปอะไรกันไปนะครับว่ากันไปตามกฎหมายครับแต่เราต้องเอาความจริงมาคุยกันเอาหลายๆด้านมาคุยกันเอาไอ้นี่มาคุยกันไม่ใช่วันนี้นะครับทุกคนนะออกมาคำถามคือวันนี้คุณจะมาผดุงความยุติธรรมหรือคุณกำลังมาใช้ศาลเตี้ยตัดสินคนอื่นว่าคนอื่นชั่วเร็วผิดทั้งที่ศาลยังไม่ได้ตัดสิน